างที่เรามานะฮะมันจะเป็นดินเละๆอย่างนี้เลยเคยยังมืดอยู่เลยเรียบร้อยไปแล้วครับผมเดินก่อนแล้วดูดีแบบสวยอ่ะดูแหมมีต้นไม้ประกอบได้ไหมออกไหลหน่อยหน่อยโอ้ฟินฟินโอ้ยสุดยอดทั้งวันล่ะเราพักบ้านสวนเกชาแต่เราไม่ได้นอนในนั้นมากางเต็นท์ตรงนี้มีบ้านนะแต่เราไม่ได้นอนมากางเต็นท์ตรงนี้อีกแล้วฮะนี่เนี่ยฝึกเข้าป่าเห็นไหมเนี่ยเมื่อเรียนลูกเสือมาเลยอ่ะต้นปาล์มเป็นไก่ทอดกระเทียมคือถ้าจะกินอาราบิก้าแต่สายพันธุ์พิเศษถ้าจะกินต้องไปกินที่นี่มีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยเมืองน่านตอนเช้าหมาหมาหมาตามพระด้วยนะคะนี่นะคะหมาก็เลยตามพระครับตามหมาดำหมาดำเจ๊อ้อยข้าวมันไก่สวยเปิดว่าเกือบ30ปีแล้วอะกินข้าวเช้าดีกว่าเอาข้าวมันไก่ต้องให้นั่งมีอาหารตามสั่งขาย6โมงถึงบ่ายสองร้านนี้สมเด็จพระเทพมากินเด็กดื่มบริการตัวเองต้มเลือดหมูข้าวหมูแดงน่ากินข้าวมันไก่มีไก่ทอดต้นไม้ต้นไม้เรามาซื้อของที่ตลาดเราซื้อวัตถุดิบไปทำบนหอมนะคะไก่เดี๋ยวให้ได้ไหมเดี๋ยวให้มันนั่งหมุนมีทางไปดอยผาขึ้นทำทั้งนั้นเลยดูดินี่เราจะไปวิสาหกิจชุมชนกาแฟมณีพฤกษ์กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมณีพฤกษ์นะฮะเราจอดรถไว้ตรงนี้แล้วขึ้นกระบะอันนี้เราก็นั่งไปกับพี่เลยใช่ไหมขนของขนของย้ายคันฮะไปขึ้นคันโน้นฮะขึ้นรถฮะขึ้นรถผู้หญิงนั่งหน้านั่งหลังพี่อันนี้เราไปในหมู่บ้านไปบนเขาไปบนเขาเลยไปบนไร่กาแฟของน้องกล้วยของน้องพิงค์ดูทางอุ้ยยาด้วยพอเห็นขึ้นปุ๊บนี่ถอยกลับไปจอดที่เดิมบ้านที่พักเรานี่แหละที่กางเต็นท์เรากางเต็นท์ตรงนี้เหรอคะใช่อันนี้คือที่กางเต็นท์และเขาที่เราไปขึ้นคือตรงไหนพี่แล้วพระอาทิตย์ตกตรงไหนพระอาทิตย์ตกทางนี้ทางนู้นแล้วเราจะเห็นไหมพระอาทิตย์ตกทางนี้ถ้าเมฆไม่มาอ๋อเราก็นอนตรงนี้ได้เลยข้ามารับขึ้นดอยผาพึ่งนี่เราพักบ้านสวนเกชาแต่เราไม่ได้นอนในนั้นมากางเต็นท์ตรงนี้มีบ้านนะแต่เราไม่ได้นอนเรากางเต็นท์ตรงนี้อีกแล้วฮะตรงนี้เขาคิดค่ากางเต็นท์เต็นท์ละ200นะเนี่ยกางบริเวณตรงนี้ขอจะกางเต็นท์แล้วครับเราจะเริ่มกางเต็นท์นะคะนี่วันนี้เรามีข้างหน้าได้เว้ยรับลมพี่รับลมนี่ฮะจุดไฟอันนี้จะเอาขี้เถ้าให้มันอยู่ข้างล่างย้ายอุปกรณ์เข้ากล่องไหมกิ้งไปเข้ากล่องไหมไปแล้วนี่จุดกลางเต็นท์ของเราเห็นวิวข้างหน้าสวยเลยสีเต็นท์นะคะนี่ตรงนี้ที่ทำอาหารมันมีเครื่องในมันมีเครื่องในป่ะเนี่ยมีเจ้าเขาบอกเครื่องในอยู่ครบอ่ะจุดน้ำมันห้อยไปเลยมันอ่ะไม่รู้อ่ะดูแลใช่นี่ห้องน้ำห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำมีฝักบัวเห็นใช่ได้ไหมห้องส้วมเดี๋ยวโดนไฟมันก็หมดอ่ะคนแบบพวกนั้นน่ะจะใช้แบบนี้จะใช้แบบเสียบปวดครับเนี่ยไม่มีผ่าครึ่งแล้วเสียบดีกว่าเนาะใช่งั้นหนูจะผ่าครึ่งเนี่ยเสียวเนาะตัดคอมันทิ้งไปเลยดีไหมหนุ่มไม่ต้องไปเอามันเนาะห้อยดองแดงดองแดงเพราะว่าไม่ต้องมีเขียงมาตัดตรงนั้นเลยเดี๋ยวย่างต่างหากก็ได้ใส่เอาเออครับนิ้วไม่เอานะกลัวขากระเด็นจังเลยกีดก่อนดีเออหิมะจับให้มันอ้าให้มัน
แบ๊เฉยโอ้ยเยอะเอ้าเฮ้ยหมักขนาดนี้เลยเหรอน้ำตัวด้วยอ๋อตัวด้วยมือจะได้เยอะมันจะมีคนเดินไปเดินมานี่เนี่ยฝึกเข้าป่าเห็นไหมเนี่ยเมื่อเคยเรียนลูกเสือมาเลยอ่ะพี่ไทยพี่ไทยเน้นอย่างเดียวพี่เน้นน้ำมันอย่างเดียวขอให้สุกพอน้ำจิ้มอย่างเดียวเอาอย่างเลยเลยเป็นไก่ทอดกระเทียมไก่ทอดกระเทียมพี่ไก่ไก่ย่างกระเทียมไงแล้วพริกไม่ผัดผักครับจะไปมองสามหมื่นใช่ไหมมึงสามหมื่นไปแล้วไอ้อีกเฮ้ยข้าวหอมเนี่ยเออเขาให้ใส่นิดเดียวนะวิเวียนตอนที่มันข้าวหอมเนี่ยข้าวแก่ป่ะนี่ค่ะมาดิใส่ถุงมาแล้วข้าไปทุบให้ทับย่างพี่ถี่พี่ถันทับย่างไหมละ5 บาทอ่ะนี่ช้อนเท่านั้นเนี่ยช้อนช้อนน้ำจิ้มเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยมันเยอะเนี่ยพี่ดูดิมันตามตูดอ่ะตูดไงเอาน้ำมันมาทาดิน้ำมันที่เหลือจะตักออกมาบางส่วนก่อนไหมไม่ใช่ไม่ใช่ผักใบกระหล่ำเหรอรสด่วนทอดนะคะเหมือนกินเหมือนเป็นไฟเลยใช่นุ่มหยิบหนังกระติกมาย่างไงเนี่ยแต่ก็กินได้เชื่อดิพี่อันนี้เชสต์กิลไปอังไว้ก่อนให้มันแห้งๆพี่ว่าใส่อันนี้ไม่ดีกว่าหรอใส่รูหลุมเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวจะคุกไอ้รสดีพี่อ่ะโอ้นี่แกนะแกนะทำไมสับเนาะมันมีเขย่าเหมือนแบบว่าไก่ป๊อปอ่ะไก่ป๊อปนี่เลยนะใครจะชิม10 บาทจ้าโอ้อันนี้ตัวอะไรตัวไหมข้างล่างอ่ะน้ำมันแต่อันนี้คือไอ้มันของมันแตกมันอ่ะไอ้แตกมันของมันอ่ะดูเนื้อดิเข้าป่าสีได้แล้วสีได้แล้วผัดผักไม่รู้ผัดผักไปทำจับเด็กในกินน้ำปลาป่ะใส่อีกก็แล้วแม่ครัวมาเองไหมชิมอันนี้ยำหมูยอเลยนะหมูยอนี่อร่อยนี่ป้าปีหนุ่มทำได้ทุกอย่างเลยอุ๊ลวกหมูยอทำไรอ่ะยำหมูยอเนี่ยไม่ต้องผิดนะเดี๋ยวท้องมันดูมันแห้งแล้วใส่ผักยังอ่ะผักชีขนาดนี้แหละไม่ใช่บีบแบบเราธรรมดานั่นต้องมีขั้นมีดหนุ่มก็เอางี้คนนี้เลยนี่พี่ยังไม่ใส่เลยก็เนี่ยก็ไม่เทเลยไหมอ่ะยำพี่เปลี่ยนผ้าไม่ได้หนุ่มเห็นรูปพี่ลดผ้าได้เยอะคนไปเลยเป็นออมเล็ตแต่มันไม่มีนมแหละใช่เป็นออมเล็ตไปเลยแล้วขายของเหรอเอ้ามันฟูไงมันก็จะทับเองเนี่ยให้บอยพี่เขย่ากระทะเร็วผ้าหยอดใครเห็นไปช่วยทำไข่นะไข่เจียวดอยนะฮะน่ากินจริงอ่ะพี่วิดูดินี่อันนี้คือตะหลิวอันนี้เย็นแล้วนะพระอาทิตย์จะตกแล้วอาหารเย็นของเราบนดอยดอยบ้านมีพึ่งว่าครบมีหวานอยู่ตรงนี้หมดนี่ตอนกลางคืนชิลมากเรานอนแล้วเดี๋ยวย้ายเบาย้ายครับย้ายหมู่บ้านครับเนื่องจากว่าฝนมันตกฟ้าร้องเลยต้องย้ายมาอยู่ในบ้านนี่นะฮะย้ายมาแล้วหลังคาย้ายระวังเสาใจเย็นบอกแล้วตะกี้หนูจะสะดุดล้มตรงนั้นเดี๋ยวแล้วน่ะเดี๋ยวหกเกินอันนี้ได้อีก2 เต็นต์มันจะได้โล่งๆตอนนี้ตีห้าเราไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันที่ดอยผาพึ่งรถมารับแล้วกันนี่คือทางที่เรามานะฮะมันจะเป็นดินเละๆอย่างนี้เลยเคยยังมืดอยู่เลยรถมาส่งเราได้แค่นี้ฮะเหลืออีก1 กิโลกว่าๆเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อนะฮะรถมาส่งได้แค่นี้ต้องเดินไปต่ออีกโลนึงใช่ไหมคะครับผมป่ะแล้วเดี๋ยวพอเวลาเสร็จเดี๋ยวต้องพักกับเขาแล้วก็น้องๆพี่จะนั่งพี่แจ็คครับใช่เขาก็นั่งพี่แจ็คกับพี่เขาแล้วที่เหลือต้องเดินเหรอที่เหลือต้องเดิน
ครับเดินครับทางก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะตอนนี้ 5:42 เรียบร้อยไปแล้วครับผมเดินก่อนแล้วนี่เราก็เดินตามทางขอบขอบพอเราเดินมาสักพักมันจะมีทางแยกเดินจนสว่างแล้วตอนนี้อันนี้มันจะมีป้ายแยกมีไปผาแดงกับไปดอยผาพึ่งเราไปผาพึ่งนะฮะเดี๋ยวไปทางนี้อ๋อมีสองทางหน้าผาแดงคืออะไรนะพี่บอดอยสมรภูมิผาแดงคือศูนย์บัญชาการตอน14 พฤษภาธมินศูนย์บัญชาการใหญ่เขาบอกว่าพวกนักศึกษาเขาหนีมาที่นี่ใช่ไหมใช่พวกนักศึกษาหนีมาที่นี่หมู่บ้านมณีพฤกษ์เข้าร่วมกับคอมมิวนิสต์แต่ว่าสมัยนานแล้วเนาะหลายปีแล้วดอยผาแดงไปอีก13 กิโลเฮ้ยเขาจะมีรถอีแท็กอย่างเงี้ยเหนื่อยหลังจากที่เราเดินมาสักพักเริ่มหน่อยเสื้อถอดอะไรนะแต่มันมีหมอกแล้วเราต้องเดินต่ออีกเหนื่อยเดี๋ยวเราเดินต่อไปอีกนะนู่นเราต้องขึ้นไปบนยอดนู่นนี่เราต้องขึ้นไปตรงนี้ตรงที่คนยืนอยู่อ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันไปเขามีรถอีแท็กอย่างเงี้ยมีคันเดียวในหมู่บ้านที่เขาชำนาญทางถ้าจะมารถต้องติดต่อมาก่อนแล้วถึงจะได้นั่งรถอีแท็กอย่างนี้แล้วก็เดินต่อขึ้นไปอีก300 เมตรจากที่รถจอดตะกี้เราก็ต้องเดินขึ้นไปอีกแต่ว่าจะเป็นทางแบบนี้เดินง่ายทางจะแบบว่าเดินง่ายๆเดินขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเดินอย่างเงี้ยเรียบเรียบอย่างนี้เดี๋ยวขึ้นไปดูวิวข้างบนกันว่ามันจะสวยแค่ไหนนี่ฮะเดินขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอไปปุ๊บเนี่ยเขาบอกเฮ้ยดื่มงานในที่สุดแล้วกูเดินมาถึงแล้ววิวเป็นอย่างนี้เหนื่อยตรงนี้นะเราสามารถเดินขึ้นไปถ่ายรูปบนนั้นได้มันก็จะได้วิวแบบเสื้อไม่เห็นเลยสวยเสริมเขาถือว่าทนเขาเป็นน้าเขาเป็นน้าอาทิตย์มาแล้วแต่จะมองไม่ได้เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปบนหินตรงนั้นนะลื่นๆเป็นทางอย่างนี้ขึ้นไปนี่เป็นทางเดียวแบบนี้นะครับเฮ้ยเป็นทางอย่างเงี้ยขึ้นไปบนหินตะกี้เดินขึ้นมาอุ้ยมันจะมีหินอย่างเงี้ยนี่เป็นอย่างนี้แล้วถ่ายรูปไปเป็นหมอกหมดเลยจะหาจะดีได้เลยโอ้ยดูดิสวยมากเฮ้ยพี่ลุงยืนตรงนั้นก็สวยแล้วครับนี่โอ้โหวิวตรงนี้พอหันมาทางนี้มันก็จะเป็นหมอกปิดๆแล้วเนี่ยเราขึ้นมาถ่ายรูปมันก็จะได้มุมประมาณนี้นะมุมเก๋ๆดูดีแบบสวยอ่ะดูแหมมีต้นไม้ประกอบได้ไหมบอกไหลหน่อยโอ้ฟินอันนี้เราเดินลงแล้วก็จะกลับไปที่เต็นท์ของเราเนาะแล้วเราก็กลับบ้านแล้วว่าที่นี่มันก็สวยแล้วก็บรรยากาศดีอากาศเย็นก็ใครอยากมาก็ลองติดต่อมาได้ที่หมู่บ้านมันมีพึ่งดอยหาที่ไหนทุกคนจังหวัดมากมีดอกไม้สวยๆคือที่เนี่ยมันเดินไม่ได้เหนื่อยเยอะเดินเรื่อยๆสบายๆไม่เหนื่อยเหมือนที่อื่นอ่ะขี่รถขึ้นมาถึงเลยแล้วก็300 เมตรเดินขึ้นมาอีกหน่อยแค่นั้นแหละแต่ว่าถ้าทางเละๆเราก็ต้องเดินหน่อยไงลองมาเที่ยวดูมุมสวยๆอะไรเงี้ยก็มีเยอะเดี๋ยวลองกลับก่อนนะวันนี้เรากำลังเดินกลับแล้วนะครับเดินไป 4.7 กิโลป่ะครับเดินแล้วครับป๊อปป๊อปป๊อปอันนี้คือแอปเปิ้ลป่าเมื่อเช้าเราเดินมาทางเป็นอย่างนี้เลยนะอือหือที่บอกว่าคนอื่นเราต้องมีตังซื้อใส่เรารอขึ้นรถนะฮะเราบอกรถยิ้มยิ้มยิ้มผู้ช่วยชีวิตเรามาแล้วผู้ช่วยชีวิตเรามาแล้วไปด้วยพี่เขานั่งระบายเลยไปด้วยไปแล้วครับไปต่อเราขึ้นรถไปต่อ
กำลังใจเรือติดตูดโอ้ยว่าตลาดนัดอันนี้คือตลาดนัดเหรอคะอันนี้เป็นตลาดนัดเหรอค่ะไปเดี๋ยวกันใหม่ให้ระวังรถหน่อยครับเราจะเข้าไปร้านกาแฟไปอืดทางเข้านี่คือทางเข้าไปร้านกาแฟนี่มันเป็นบ้านเขาเนี่ยบ้านเขาเลยอ๋ออยู่ในนี้นี่ไงร้านกาแฟอยู่ตรงนี้กาแฟเดอมุ้งอันนี้ชาเปลือกกาแฟกาแฟเดอมุ้งก็จะมีที่เห็นนั่งอย่างนี้นะคะที่นี่แนะนำอะไรจะมีตัวเกชาแล้วก็ชาว่าเป็นกาแฟดิบเกชาเออมันไม่เค็มค่ะมันจะออกออกอมเป็นรสชาติผลไม้เดี๋ยวชาแก้วหนึ่งป่ะแต่ถ้ามานี่ต้องกินอันนี้ใช่ไหมใช่เขาบอกต้องเกชาเขาเรียกว่าเกชาแต่มันสายพันธุ์อาราบิก้าสายสายพันธุ์หลักคืออาราบิก้าแต่ว่าย่อยมาคือสายพันธุ์พิเศษชื่อเกชาเป็นมาจากปานามาอันนี้คืออะไรอ่ะพี่ต้องวัดช่างค่ะช่างแบบว่ามันจะได้พอดีอย่างเงี้ยใช่ไหมเราต้องช่างน้ำหนักกาแฟแล้วก็น้ำหนักชั้นแล้วก็เวลาก็เป็นข้างบนนี้แต่ว่าจะเป็นตัวใช้สำหรับชงร้อนกับชงเย็นที่เขาบอกว่าดมได้จะเอากินดอกไม้ที่เขาคั่วเมื่อกี้จะเป็นอย่างนี้หอมดีนะไอ้นี่เหรอที่เขาคั่วที่เพิ่งคั่วเนี่ยขึ้นน้ำดีว่ะหอมกลิ่นเออนี่คือเราลงกันมาแล้วเนี่ยแล้วก็ถ่ายโดนอีกทีหอมแบบกินดอกไม้พี่เขาทำไปแล้วก็อุ้มน้องไปด้วยอ๋อนี่เขายังไม่ได้เริ่มชงโอ้เก่งนี่นาเนี่ยเขาจะมุนล็อกก่อนสมุกล็อกห้าต้องวัดต้องช่างนี่คือเกอีชามันจะเป็นแบบใสๆไม่ข้นมากมีหมดนี่ไม่ต้องนอนถ้าทานจะแรงอันนี้ได้ยังอ๋อต้องกรองอีกอันนี้คือได้แล้วใช่ไหมคะเอาแก้วตรงนั้นช่วยกระดกมานางฟ้าแห่งมณีพฤกษ์กาแฟเกอิชาเย้วันดีเลยอ่อนไปทางเข้มไปทางกลางอ่อนเลยมาแล้วครับมาแล้วครับถ้าจะกินอาราบิก้าแต่สายพันธุ์พิเศษถ้าจะกินต้องไปกินที่นี่มีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยแต่วันนี้ไม่มีน้ำแข็งนะทางฟ้าทางนี้แต่เดี๋ยวกินแบบฟิวๆถึงจะได้รสชาติของมันว่ามันเป็นบอกว่ามันจะมีรสมันไม่ได้ขมเหมือนที่อื่นมันจะออกหวานๆแต่จัดได้ว่าจะมันก็ขมหน่อยๆแล้วคุณมีช็อกโกแลตอันนี้คือชาเปิดกาแฟอันนี้เป็นชาเปิดกาแฟเราต้องกินชาอะไรเหยียบๆๆให้เราเหยียบเข้าไปหน่อยเลยเปรี้ยวๆเนาะชามันจะแบบชาคงคอมันเป็นชาเลยอ่ะมันก็ชาเลยเป็นไงคล้ายๆกระเจี๊ยบไม่เหมือนเปรี้ยวๆหน่อยๆเหมือนส้มเออใช่ชามันจะแบบไม่ได้เป็นแบบกาแฟเลยอ่ะอันนี้เขาช้อนคือเราต้องบอกเขาให้เขาทำใช่ไหมต้องสั่งบอกเขาล่วงหน้าเขาก็จะมีให้ลูกของครับอ้าวลูกเขาอ้าวเหรอไม่มีไข่ไม่ได้เฮ้ยไข่ล่วงอ่ะข้าวต้มใส่ไข่ก็บอกทิ้งใส่ไข่ลองชิมลองชิมอันนี้ไงกล่องนี้เลยเหรอมันไม่ได้น้องอุ่นพี่กินข้าวด้วยกันไหมคะกินน้ำต่างหากกินข้าวเสร็จเขาจะมีอเมริกาโน่ให้อีกแก้วนึงกลับไปเต้นเราขึ้นรถเก็บของครับกลับบ้านแล้วเก็บของกลับบ้านกุ้งกะหล่ำก็กะหล่ำไปขาย